อ่ะมาต่อ extension ของ Chrome นะคราวนี้ผมจะมาต่อ extension ของ Chrome อีกอันหนึ่งที่วันก่อนเราคุยเรื่อง Grace Suspender วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้ครับ Adblock Plus ก็ตัวนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะทำงานตามชื่อเลยคือมีหน้าที่บล็อกแอดวิธีลงก็เหมือนเดิมเนาะไปที่ extension แล้วก็ Chrome Open Chrome นะแล้วก็เซิร์ชเลยตามชื่อเลยครับ adblock ขออภัยนะครับเด็กๆเริ่มตื่นแล้วก็ตามสภาพครับเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรมันได้อ่ะนี่เนาะแล้วเราก็ลงเหมือนกันก็เข้าไปจิ้มแล้วก็ add to Chrome นะคืองานของมันคือบล็อกทุกแอดที่มันรู้จักหลังจากลงแล้วเราจะได้ไอคอนแดงๆเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคือปกติผมแทบจะไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยเพราะว่ากระบวนการของมันคือเนี่ยเราสามารถบล็อกเพิ่มได้นะสองอันนี้ก็เปิดได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แต่ผมไม่เปิดนะก็ปกติปิดไว้ก่อนถ้าเปิดแล้วก็อาจจะเจออะไรแปลกๆนะเพิ่งเปิดมันปกติผมจะใช้ default มันก่อนทีนี้มันกระบวนการของ Adblock Plus คือมันจะมี database ของมันตรงเนี้ยที่จะคอยโหลดข้อมูลของมันของตัวของเขาเรียกนะคือมันมีลิสต์ของพวกแอดของมันอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถเขาเรียกอะไรเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้แล้วมันจะอัปเดตลิสต์เนี่ยของมันตลอดเวลาอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของมันทำให้เราเองเนาะทีนี้โดย default มันจะมีอันนี้พวกนี้ผมสร้างเองนะอันนี้พวกนี้ก็ไม่ต้องยุ่งเหมือนกันโดย default มันจะมีลิสต์ของมันมาอยู่แล้วที่เด็ดของมันคือพวก YouTube เนี่ยเดี๋ยวผมปิดบน YouTube ให้ดูก่อนนะคือบน YouTube แบบผมให้มันแอคทีฟอยู่เนี่ยเปิดให้ดูก่อนนี่คือปิดก่อนคือ YouTube แบบผมจะรำคาญโฆษณาคือผมเป็นคนดู YouTube นะแต่ผมไม่ชอบดูโฆษณาเวลาเราเปิดหรือบางทีเราเปิดคลิปเด็กๆอ่ะมันชอบมีโฆษณาอะไรก็ไม่รู้แทรกเข้ามาให้เด็กดูไงผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เวลาดู YouTube ผมก็เลยจะ enable นี้ไว้เพราะว่า2เหตุผลหลักๆเลยคือโฆษณาบางทีมันไม่ได้ rating match กับสิ่งที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเวลาเปิดเข้ามาเราก็ไม่ใช่นะเห็นอันนี้ไม่มีโฆษณาแต่มันจะมีเดี๋ยวนะถ้าคลิปดังๆอ่ะเวลาเปิดอ่ะจะมีโฆษณาจะมีโฆษณาแทรกเข้ามานี่มีไหมอันนี้ก็ไม่มีทีอย่างนี้ไม่ขึ้นนะแต่เอาไปว่าถ้าใครเล่น YouTube อ่ะจะสังเกตว่ามันจะมีโฆษณาเข้ามาเป็นช่วงๆของมันแหละแล้วมันก็เข้ามาแบบดูอยู่บางทีก็แทรกตัดขึ้นมาใช่ไหมไอ้เนี้ยมันจะสามารถทำให้โฆษณามันหายไปมันจะไม่ขึ้นมาเลยนะคือผมดู YouTube เนี่ยไม่เจอโฆษณาเลยยกเว้นมันเป็นไทอินถ้าอย่างนั้นก็แบบเรียกอะไรนะช่วยไม่ได้คือมันถ้ามันไทอินก็ยอมอ่ะนะก็โดนไปแต่ถ้ามันเป็นแทรกขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่มีเลยหายไปเลยคืออะไรที่มีโฆษณามันจะมีเหลืองๆขีดเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นโฆษณาใช่ป่ะแต่อันนี้มันไม่ขึ้นละผมก็เลยทำไงมันก็ไม่ขึ้นละแต่ปกติผมจะ enable ไว้นะอย่างเงี้ยคือวิธี enable disable คือเอาเมาส์ไปจิ้มมันอย่างเงี้ยคือ disable อยู่ถ้า enable ก็จิ้มมันแล้วก็ refresh ถ้ามันเป็น bash แดงๆเนี่ยคือมันบล็อกอยู่แล้วมันบอกด้วยว่ามันอย่างเงี้ยมี4อันโดนบล็อกอยู่บนหน้านี้นะเนี่ยเนี่ยนะคือโดนบล็อกแหละก็ง่ายๆตามนี้เลยทีนี้มันจะมีบางเว็บเดี๋ยวผมต้องเอาอันนี้ออกก่อนแล้วก็นะผมต้องเอา
ผมปิดอันนี้ก่อนเพื่อให้เห็นภาพคือมันจะมีเว็บอันผมยกตัวอย่างนะอย่าง Manager เงี้ยถ้า Enable ไว้จะมีปัญหาคือไอคอนเนี่ยมันจะปิ้นเห็นป่ะโหแหว่งคือ Manager ฉลาดมากเอาสคริปต์ที่ Manage หน้าไปผูกอยู่บนอันเดียวกับแอดคือถ้าเมื่อไหร่คุณเปิดเว็บมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพี้ยนๆน่ะคือหลายเว็บมันเป็นนะคุณก็กดแล้วก็ปิดให้หน้าเว็บนี้หน่อยพอรีเฟรชมามันจะถูกเนี่ยไอ้ที่เนี่ยเห็นไหมหายละไอ้หัวแหว่งเมื่อกี้ไม่มีละแล้วโฆษณาก็จะมาด้วยเห็นปะแต่ถ้าอันนี้โฆษณานะแต่ถ้าผมเปิดเอาไว้อันรีเฟรชไม่มีโฆษณาหายไปเลยในหน้าเว็บก็ทำอย่างนั้นนะทีนี้ผมรู้ว่ามันคือ URL ไหนที่มันโหลดสคริปต์ในการเนี่ยเงี้ยแอดมันเป็นแอดเนี่ยผมรู้ว่า URL ไหนที่มันโหลดสคริปต์เพื่อที่จะมาทำย่อนะผมก็ enable มันขึ้นมาอันนี้ถามสอนได้ไหมสอนได้แต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนเพราะว่าคนที่จะทำได้ต้องค่อนข้างรู้กระบวนการของเรียกอะไรนะของเว็บหน่อยคราวนี้ผมเปิดละแต่ไอ้ URL นี้ผมไปแก้แล้วเห็นปะไม่มีโฆษณาด้วยคือมันอันนี้ระดับแอดวานซ์หน่อยครับเนี่ยอันนี้คือ extension หนึ่งที่ผมชอบมากเพราะว่ามันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าเว็บมันดูสะอาดสะอ้านหน้าดูขึ้นแต่ถามว่าบางแอดมันก็ยังขึ้นนะอย่าง Facebook อ่ะมันก็มีแอดมันก็ขึ้นโอเคทีนี้ผมบอกว่าเฮ้ยไอ้ก้อนเนี้ยมันหลงมาแล้วมันเป็นโฆษณาผมจะบล็อกมันยังไงทำได้นะคุณก็คลิกเลยบอกแอดบล็อกพาสว่าผมต้องการบล็อกอิเลเมนต์แล้วก็ให้เขาบอกว่าให้เราไปจิ้มตรงก้อนที่เราต้องการจะบล็อกหน่อยบอกว่าช่วยไปจิ้มตรงก้อนที่คุณอยากจะบล็อกหน่อยผมบอกอ้าวโอเคงั้นผมเริ่มจากก้อนนี้ก่อนนะทั้งแถบนี้เลยเห็นเหลืองๆไหมครับจิ้มปุ้งเขาบอกว่าอ๋อมันคืออันนี้นะเอาจริงเหรอบอกเอาเลยแอดแอบหายไปเลยเห็นปะหรือเอาอีกเฮ้ยผมไอ้ตรงนี้มันก็ไม่อยากดูเอ้ยโฆษณาเนี่ยว่าเอาบล็อกเอาเหรออย่างนี้นะเอาปึ้งหายเนี่ยหายไปละโฆษณานี่หว่ามันก็แบบรอบหน้านะเมื่อกี้ไอ้พอดีใช่ไหมผมรีเฟซเลยรอบหน้าไอ้พอดีมันก็จะไม่โผล่ละนี่โหดไหมคือแบบจนๆเลยคือมันก็ว่าคือเว็บไทยๆบางทีมันไม่มีข้อมูลโฆษณามันก็จะแลบๆโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมบอกผมไม่อยากดูพอดีไม่ดูบล็อกเลยทีนี้พอไปดูจะเห็นว่าไอ้ Adblock Pass เนี่ยมันสร้างลิสต์ขึ้นมาว่าอันนี้นะเขาจะบล็อกก้อนนี้ให้นะบอกโอเคบล็อกเลยโอเคฉันโอเคที่จะให้บล็อกก็บล็อกเลยก็ประมาณนี้ครับคืออันนี้ผมยอมเสียเมมโมรีส่วนหนึ่งเพื่อให้มันทำให้หน้าเว็บมันดูสะอาดขึ้นนะแล้วก็เราไม่ต้องการดูคอนเทนต์ที่เราไม่อยากดูถามว่าเรา default ผมเปิดหรือปิด default คือผมเปิดนะคือบางอันที่โฆษณามันเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่โฆษณาผมโอเคกับมันแต่ตอนนี้มันจะมีบางเว็บที่แบบเขาสามารถตรวจได้ว่าเราบล็อกเขาอยู่เขาก็จะบอกว่าช่วยปิดแอดบล็อกก่อนถ้าไม่งั้นเว็บเพจมันจะโหลดไม่ได้เนี่ยคือมันคอแบ็กกลับไปบอกเซิร์ฟเวอร์ว่าไอ้คนนี้มันเปิดแอดบล็อกอยู่ถ้างั้นก็เปิดครับเราอยากได้คอนเทนต์เขามาอ่านบางทีเราก็ต้องดูโฆษณาด้วยใช่ไหมคือจริงไอ้บริษัทเนี้ยAdblock Pass เนี่ย Google มีความพยายามจะซื้อมันหลายรอบแล้วนะ Facebook ด้วยเพราะมันบล็อกแอดได้คือหลายๆคนก็จะมีปัญหากับมันว่ามันบล็อกแอดได้แล้วไอ้โฆษณาที่มันถูกอินเสิร์ตใน YouTube คลิปเนี่ยมันสามารถเขาเรียกอะไรนะมันสามารถที่จะบล็อกได้อีกต่างหากมันเลยมีปัญหาว่าการโฆษณาบน YouTube ก็จะไม่เวิร์คถ้าโดน extension นี้เปิดอยู่เนี่ยอันนี้คือเด็ดเลยผมนี่ชอบมากนะ
เป็นอีกหนึ่ง extension ที่แนะนำครับเวิร์คครับวันนี้จบเป็นหนึ่งอีกหนึ่ง extension นะครับบ๊ายบาย